นี่สอดหู้กันคุณติอื้อกูบ่ไหวแล้วอันนี้เด้อสเฮ็ดข้าวต้มโคนโบราณสูตรคุณยายางแซ่บเลยแหมปกติเจ้าก็เฮ็ดแซ่บอยู่ดอกอีแม่แต่ว่าเป็นหยังมื้อนี้รู้สึกว่าเจ้าสิตั้งใจเฮ็ดเนาะเอ้าบ่โหซั่นติมื้ออื่นนี่ฝนน่ะมัน15ผัวมันมาหาแม่แม่ก็ว่าสิเอาข้าวต้มนี่ล่ะต้อนรับผัวฝนที่คอยขอให้เจ้าเฮ็ดให้บ่เห็นเจ้าสิตั้งใจเฮ็ดจังซี่เลยเอ้าก็มึงบ่ทันได้มีผัวนั่นเด้โอ้ยแม่ยังต้องตอกย้ำข่อยขนาดนี้นี่ฮะอุ้ยหูละล่ะก็ต้องตอกย้ำกันขนาดนั้นดอกพี่แม่เจ้านั่งเฮ็ดอีหยังอีกล่ะนะก็ได้เฮ็ดหยังดอกก็นั่งยุ่งสิล่ะหยังเฮ็ดหยังเลยกินข้าวกับแก้วนี่ล่ะบ่มีตอนปลาแดกเลยอ่ะเอ้าแม่ไปขายเบิดล่ะสวัสดีจ้าเอื้อยสวัสดีจ้าเอ้อสวัสดีจ้าลูกขึ้นขึ้นเนาะขึ้นแม่ของหนูเอ้ากูก็คิดว่าเป็นมึงเนาะมากก็ดีล่ะแรงนี่แม่สิไปนอนเฮือนป่าเด้อเพราะว่ามื้ออื่นเฮือนป่าเพิ่นสิมีงานบุญเอ้าแม่หนูก็เพิ่งมาแม่คือสิบ่ได้นอนนะแม่ล่ะโอ้ยยายป่านนี่ล่ะผัวก็มีล่ะก็ไปนอนน้ําผัวถ้าแม่เฮ็ดเป็นเด็กน้อยไปได้เนาะอุ๊ยแม่นจ้านั่งกับอ้ายดีแล้วสันที่รับพี่นอดให้นั่งหลุมมันจัดหาให้เด้อแม่สิได้ไปเฮือนป่าล่ะสันแม่ไปก่อนเด้อจ้าแม่แม่ของหนูหน่อยนึงก็บ่ได้เนาะบ่ได้ดอกมือไฟเนาะเลยเห็นอย่างนี่ไปกินข้าวนี่ล่ะนี่บ่ได้กินมีซ้ํานี่บ่จริงๆนะมันจะต้องมีปลาแดกที่แม่น่ะแอบเอาปลาแดกไปขายเบิดไปขายเบิดเลยนะแม่อ่ะมาจังซี่เดี๋ยวสู่2คนน่ะไปนอนเฮียนหลังเก่าเด้อเดี๋ยวเฮียสิเอาของผมกับหมอนไปให้ถ้าสั่นหนูไปเบิ่งทีหลับพี่น้องกันเด้อแม่ไอ้เป็นตาแสบนะครับคนติใครครับทำเป็นเอามาอวดหัวน่ะหาไซกันได้ดอกพี่ยางไปข้างนอกก็ได้แต่แกกูบ่เอาซื่อฝนมันคือยากแท้แต่ของมันบ่คันเคยใส่ของใหม่ก็จังซี่ล่ะอ้ายอายบ่มักเลยของใหม่เนี่ยเอาของเก่าได้บ่มันแก่ง่ายดีอ้าเด็กน้อยพวกนี่มันเฮ็ดอีหยังกันวะมันคือจังบ่รู้จักเกรงใจกูเลยกูเห็นบ่ทันล่ะมีผัวอยู่นี่สอดหู้กันพุ่นติหึกูบ่ไหวแล้วเดี๋ยวๆๆเด็กน้อยสู้เฮ็ดอีหยังกันนะฮะคือจังบ่รู้จักอายเซาบ้านไซเมืองเขาเฮ็ดหยังน่ะก็เกรงใจเย้ได้มั้ยเย้เห็นบ่ทันล่ะมีผัวกับเขาอยู่เอ้าก็กลางมุ้งนี่เด้เอ้ยกลางมุ้งเอ้ากลางมุ้งคือได้ยินว่าอีหยังเงี้ยวๆสอดหูเขาออกเขาออกนั่นคืออีหยังนี่เด้เสือกมันเงี้ยวก็สิแกะแล้วมันสอดใส่หูนี่ล่ะแล้วเอ้ยคิดว่าหยังล่ะเอ้ยก็คิดว่าสอดหูมุ่งล่ะอ่ะประคมกับหมอนมาให้แล้วสั่นจะพากันสอดหูมุ่งให้มันแล้วซะซะนะไปก็ได้ซะเด้อจ้าหยังล่ะแกบอกออกอีกแล้วเนี่ยเอาเร็วๆขอจิตมาสอด